ครับใช้เครื่องเจาะดินรุ่น M63 นะครับเจาะหลุมขนาดใหญ่นะโดยใช้ดอก8นิ้วนะครับก็จะได้หลุมประมาณ50x50นะครับเป็น5เซนกว้างของผมก็จะได้ประมาณนี้ครับ50x50นะครับความลึกนะเพราะว่าตรงรูตรงกลางเนี่ยเราใช้เพื่อปลูกต้นไม้ก็ขนาดที่ถุงเพาะลงได้นะตัวนี้ก็กว้างเลยเพื่อนะครับก็เราก็จะได้พื้นที่โดยรอบเนี่ยประมาณ50x50นะฮะดินโปร่งลากก็สามารถที่จะเดินไปได้รอบถ้าเรามีปุ๋ยคิดว่าจะเอาปุ๋ยไว้รองก้นหลุมอยู่แล้วเนี่ยเพื่อทุบปุ๋ยไปในตัวเราเอาปุ๋ยวางไว้ก่อนเลยในตำแหน่งที่เราจะเจาะพอเราเจาะปุ๊บเนี่ยดินมันก็จะตีขึ้นปุ๋ยก็ลงมันก็จะทุบปุ๋ยไปในตัวพอหลุมสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราเจาะปุ๊บแล้วก็เอาต้นไม้ลงได้เลยก็คือจบเลยทั้งเจาะทั้งใส่ปุ๋ยปลูกต้นไม้พร้อมเลยทีเดียวหลุมนึงก็ประมาณไม่เกิน10 นาทีก็เมื่อกี้ไม่ถึงนะไม่ใส่ปุ๋ยด้วยอ๋อใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยด้วยปลูกด้วยปุ๋ยก็กองอยู่แล้วมันต้องกองตำแหน่งไว้ไงเราไม่นับใช่ไหมไม่นับเดี๋ยวขอดูอันนู้นกำลังเป็นยังไงขอเช็คกำลังโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม